สวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้เราก็อยู่กับคุณอ้นซิลเวอร์ติดเลดนะครับตอนนี้คุณอยู่ในรายการสัมภาษณ์ไม่ใช่สัมภาษณ์ครับครับเป็นรายการที่เราจะมาสัมภาษณ์คุณนะครับครับผมเอาละคำถามแรกเลยนะครับทำไมคุณถึงมาแคสเกมครับเกิดแรงบันดาลใจจากวิดีโอพาวเวอร์บลาสต์นะผมคือไอดอลเลยใช่ไหมครับครับแล้วการแคสเกมคุณนี่เริ่มตอนไหนครับสมัยอยู่ม.1แล้วมั้งครับจำไม่ได้แล้วนะครับอ๋อเป็นเวลานานเท่าไหร่แล้วครับจะ2ปีได้แล้วมั้งครับผมโอ้โหตอนนี้ Subscribe ก็800กว่าแล้วนะครับ900แล้ว900แล้วครับโอ้โหจะได้เป็น YouTube Partner แล้วนะครับคำถามต่อไปนะครับผมก็อยากรู้มันหันละ Silver Beat แปลว่าอะไรครับมันไม่มีความหมายครับคือผมเนี่ยคิดชื่อแบบชื่อเป็นตัวของตัวเองครับผมตั้งเท่ว่างั้นคนเรามันก็ต้องมีความเป็นของตัวเองนะครับผมไม่ใช่แบบว่ารอเบเกอร์ใช่ไหมครับรอเบรกแตกเบรคพังอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่นะก็ต้องเป็นคนตัวของตัวเองไงใช่ไหมอย่างกับรอเบก้าเห็นไหมโดนดิสไลท์เต็มเลยสักนะครับคำถามต่อไปตอนนี้คุณกำลังทำโปรเจกต์แคสเกมอะไรอยู่ครับก็จะทำวันเตดไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะจบเกมครับผมแล้วก็เกมใหม่พูดผมจะแคสไปทีละเกมครับไม่แคสพร้อมกันครับผมอ๋อแคสเป็นเรื่องเป็นราวไปเลยครับผมคือในตัวเกมของคุณนี่จะทำวอล์กทูไปเลยใช่ไหมครับครับอ๋อแบบไม่แคสไร้สาระใช่ไหม ก็สาระก็ไม่ค่อยมีนะครับ ดูแลเพลินดีนะครับผมคำถามต่อไปคุณชอบฟังวงอะไรครับโอ้โหถามเจาะจงเลยวงไทยหรือวงต่างประเทศครับผมแล้วแต่ครับถ้าเป็นวงไทยเนี่ยผมจะฟังส่วนมากตอนนี้กำลังฟังอยู่ก็ฟัง Retro Space แต่ฟังอัลบั้มอัลบั้มเก่าๆหน่อยอัลบั้มใหม่คือทางวง Retro Space เนี่ยคือทางค่ายเขาอ่ะบอกให้ทำเพลงแบบนี้ออกมาที่กะกากที่ได้เห็นออกมาเนี่ยเพลงอะไรแล้วที่บอกว่าเล็กโทสเปดเป็นอีโมอะไรเงี้ยมันก็ใช่ในส่วนหนึ่งในการแต่งตัวของเขาแล้วก็ในดนตรีเขาก็อาจจะใช่แต่ที่ผมฟังอัลบั้มเก่าๆนี่ก็เพราะว่าอัลบั้มเก่ามันสอดคล้องไปถึงเมทัลฟังแล้วกระแทกใจดีโอเคเนื้อหาเขาดีตอนนั้นเป็นตัวของตัวเองมากแต่ตอนนี้ต้องโดนบังคับทำเพลงแบบนี้ผมก็สงสารเขาเหมือนกันนะทางค่ายใช่ไหมครับครับผมที่นี่เรคคอร์ดครับอ๋อมันก็ค่ายเดียวกันกับอีโบลาไม่ใช่เหรอครับผมอีโบลาก็จะโดนลดเหมือนกันมั้งไม่รู้ครับพอดีผมไม่ค่อยติดตามอีโบลาเท่าไหร่นะครับ แล้วก็วงต่างประเทศก็ปัจจุบันก็ฟัง Asking Alexandria อยู่นะครับก็ไม่ได้ไปไหนสักทีนะครับส่วนที่เถื่อนสุดผมก็ซัดไปซูซายไซเลนต์กับโหวงนี้นี่สุดยอดมากเลยนะเอาอะไรวะวงอะไรวะจำไม่ได้เดี๋ยวจำไม่ได้แล้วช่างมันครับ คำถามต่อไปครับตั้งแต่แชทมาเป็นเวลาประมาณ2ปีเนี่ยคุณได้เจอพวกดิสไลท์หรือเม้นอะไรไก่ๆไหมครับโอ้พวกนี้นะครับเจอได้บ่อยมากนะครับพวกนี้เนี่ยเจอแบบมันต้องมีอะไรในตัวเราที่มันไม่ดีนะครับอย่างเช่นไมค์คางภาพไม่ชัดอะไรวะการพูดไม่ดีพูดแบบหน้าเบื่ออะไรแบบนี้แล้วก็คลิปอะไรวะของที่ผมโดนนะก็คือโดนดิสไลค์อ่ะตอนแรกๆอ่ะโดนดิสไลค์เยอะมากโดนด่าด้วยแล้วก็ผมก็ขอให้เกิดคนกำลังแคสเกมอยู่ตอนนี้นะครับขอให้ทำต่อไปนะครับผมจนกว่าคุณจะถึง100คลิปนะครับอันนี้คื
ความพยายามของพวกคุณนะครับถ้าทำครบ100 คลิปนะครับคุณก็อาจจะพัฒนาไปถึงขั้นอะไรวะเขาเรียกว่าแบบขั้นแบบแคสแบบได้ลมแบบพูดไม่น่าเบื่ออะไรแบบนี้คุณก็ลองเปลี่ยนเทคนิคกันการแคสเกมบ้างอย่างเช่นสวัสดีครับวันนี้คือรายการเอาเปลี่ยนเป็นสวัสดีครับนี่คือรายการอ๋ออย่างเงี้ยครับมันก็จะพัฒนาแล้วก็ทำให้คนดูไม่น่าเบื่อแล้วก็คนดูก็หาคีย์แตกทั้งเรื่องทั้งคลิปนะครับนะฮะก็เป็นเทคนิคกันไปนะครับก็หวังว่าคงไม่มีใครไม่รู้จักเขานะครับคุณอ้นซิลเวอร์เบดเพราะว่าตั้งแต่ผมทำคลิปแคสเกมนี่เข้ามาส่งจดหมายใน YouTube มาเลยครับเฮ้เนยฉันยินดีต้อนรับมือใหม่นะอะไรเขาส่งมานะครับครับผมเป็นกำลังใจให้คนแคสใหม่ทุกคนนะครับก็เห็นเขาทำผลงานตอนนี้ใน Channel คิดว่าจะทำมีโปรเจกต์อะไรบ้างครับคือตอนนี้อ่ะโปรเจกต์ที่ใหญ่ที่สุดที่ผมจะทำก็คือน่าจะเป็น Scream and Play มั้งไม่รู้นะแต่ถ้ารายการเนี้ยผมจะทำแบบเอฟเฟกต์อย่างเดียวเลยแบบใช้ After Effects อย่างเดียวเลยแบบเอฟเฟกต์อะไรต่างๆแล้วจะมาแนะนำแล้วก็จะทำคลิปทูเทเรลด้วยอย่างเช่นเอฟเฟกต์อย่างซูเปอร์แมนอะไรแบบนั้นหอกขึ้นฟ้าทำยังไงมีการทำยังไงถ่ายยังไงอย่างนี้นะครับแล้วจะทำเป็นมูฟวี่ออกมาก่อนให้ดูเป็นไตเติลแล้วก็มาเข้าช่วงที่2ก็คือช่วงทูเทเรลแล้วก็ทำตามได้เลยครับแล้วคุณติดตามผลงานของใครอยู่ครับตอนนี้พวกแคสเกมเนี่ยคนที่แคสเกมนะครับแบบเป็นสามวกเลยน่าจะเป็นคุณ Defies นะครับอ๋อ Defies แล้วก็คุณรู้จักนะ Belifer แค่นี้ครับอ๋อคือคุณเป็นสายชาวล็อกใช่ไหมครับครับผมตอนแรกผมก็ไม่ได้ล็อกอย่างนี้หรอกก็พ่อพี่เบลิเฟอร์นี่เลยครับผมคือเขาทำให้ผมรู้สึกว่าเพลงแบบนี้เนี่ยฟังแล้วมันผมเข้าใจแล้วว่าผมก็ความรู้สึกผมตอนนี้ผมก็เข้าใจทุกอย่างแล้วว่าเพลงนี้มันฟังยังไงมันยังไงอ่ะมันรู้สึกกับเพลงแบบนี้ได้แบบคนส่วนมากจะไม่รู้สึกว่าเพลงเหี้ยอะไรวะสัตว์อย่างเงี้ยคนส่วนมากจะรู้สึกรำคาญหูใช่ไหมครับใช่ครับประมาณอย่างบางคนก็ฟังไม่ได้เลยแบบคนก็ฟังเกาหลีไอ้สัตว์เกาหลีก็ช่างเข้าไปนะครับผมแต่ละคนใครชอบฟังอะไรนะครับผมแต่ผมขอคอนเฟิร์มนะครับใครที่ฟังเพลงแนวแบบนี้นะครับไม่ใช่เกย์แน่นอนครับผม แล้วผมก็สงสัยเหมือนกันนะว่าแนวเพลงอีโมคืออะไรคุณพ่อจะตอบได้ไหมผมก็ไม่เข้าใจเท่าไหร่นะครับแต่ที่ศึกษามาก็คืออีโมเนี่ยย่อมาจากคำว่าสกรีโมนะครับเดี๋ยวจะพิมพ์ให้ดูครับสกรีโมครับก็คือพวกอีโมอะไรแบบนี้นะครับมันแยกแตกออกมาจากประเภทฮาร์ดคอร์แล้วก็แตกมาเป็นพังคงจะรู้จักพังใช่ไหมครับอ๋อก็รู้จักอยู่ครับพังจะเป็นทรงผมแบบแหลมๆนะครับผมแล้วก็เล่นแต่คอร์ดนะครับไม่ค่อยด็อปเท่าไหร่นะครับด็อปนี่คุณรู้จักหรือเปล่าครับแบบเลตโตสเปดอะไรแบบนี้ครับแบบด็อปแบบเพลงอย่างเช่นอินโทเพลงเพราะว่ารักของเลตโตสเปดนะครับนั่นแหละครับมันจะเป็นแต่อีโมจะเป็นดีดคอร์ดธรรมดาแน่อย่างเงี้ยครับอีโมกับพังก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่ครับแค่การแต่งตัวกับเพลงนิดหน่อยนะครับอีโมเนี่ยจะแต่งแบบแวมไพร์แบบพวกขอบตาดำอะไรแบบนี้ผมปิดหน้าอะไรแบบนี้นะครับแบบแล้วที่เขาว่าอีโมเป็นตุ๊ดเป็นอะไรเนี่ยไม่ใช่ใช่ไหมครับก็จะเป็นส่วนหนึ่งนะครับเพราะว่าตุ๊ดส่วนมากก็ชอบแต่งเป็นอีโมเหมือนกันนะครับและก็ทอมก็ชอบแต่งเป็นอีโมด้วยนะครับก็มันก็ขึ้นอยู่นะครับแต่ไอ้พวกที่บอกว่าตุ๊ดอะไรนะมันก็คงจะมาจากแบ็กบิวไบมั้ง ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าไอ้ที่ว่าพวกที่ดูถูกอีโมว่ากลางนี้ก็บางทีก็ดูถูกตามกระแสกันใช่ไหมครับใช่ครับด่าตามกระแสสมมติพี่เบด่าคนนี้ไอ้สัตว์กลางอีโมอ่ะอย่างเงี้ยเขาก็ด่าตามกันอย่างงี้ไงครับอ๋อก็แบบไม่ได้ฟังเองอะไรแบบนี้นะครับไม่ใช่ความคิดเจ้าของ
ใช้ความคิดตัวเองนะครับอ่านคอมเมนต์ด้านล่างก็เม้นได้เลยโอ้โหเกรียนมากใช่ใช่แล้ววันหนึ่งคุณเล่นคอมกี่ชั่วโมงครับถ้าแม่ไม่ว่าผมแปลกปลาไปวันหนึ่งก็ได้นะครับผมเห็นตอนนี้ในเว็บโจ๊กเกอร์เกมคุณอัพเกมด้วยเหรอครับ ครับผมก็อัพก็ไม่รุ่งแล้วครับท้อแล้วครับไม่อัพแม่งแล้วครับ มันได้รายได้ยังไงครับผมเห็นหลายคนอัอพ๋อมันได้แบบสมมุติต้องมีคนคลิกไป10,000กว่าคนแล้วคุณจะได้ประมาณสัก30 บาทคุ้มไหมล่ะ แม่งอัพเป็นวันเป็นคืนได้30 บาทอย่าก ตว่อานนี้คผุม้มยังไม่ถึง10,000สักคนเลยเนี่ยแม่มันโกอ็้ไม่คุ้มใช่ไหมครับไปหารายได้ในอันอื่นดีกว่านี่ไม่ได้ยากครับแล้วดนตรีคุณเล่นอะไรบ้างครับผมนะครับตอนนี้กีตาร์เป็นหลักร้องเพลงแล้วก็หัดเล่นกลองกับเล่นเบสอยู่ครับผมเพราะว่าอยากเล่นเบสให้มันเข้ากับชื่อกูหน่อยกูชื่อซิว่าเบสกูต้องเล่นเบสดิวะสัตว์ใช่ เใสชื่อกไใปชเ่ล่นกีตาร์แล้วถามอะไรวะเนี่ยลืมแล้วไม่ได้เขียนสคริปต์ด้วยคำโทษได้ข่าวว่าคุณเป็นทีมงานของ Hellgate Studio ด้วยใช่ไหมครับครับเป็นตั้งแต่ตรงนู้นนะครับตอนตั้งแต่ก่อตั้งขึ้นมาครั้งแรกนะครับผมก็เป็นคนชวนเข้ามานี่แหละผมก็ชวน4 คนแรกนะครับก็คงรู้จักพี่ซันนี่ดีนะครับรู้จักซครัับนรู้นีจ่ักเราพนีั่่นซแหัละนนี่ที่ในคลิปปรับใหม่หรือเปล่าครับผมก็ชวนในโจ๊กเกอร์ผมไปตั้งกลุ่มในโจ๊กเกอร์ผมก็หานักพากย์มาผมก็ได้ประมาณสัก4-5 คนแล้วก็มันพากย์ลองพากย์ดูก็กระแสตอบรับดีครับก็จนกระทั่งมาถึงทุกวันนี้3,000 คนแล้วซับสไครบ์แล้วไปแดกออมดีกว่าเอาเป็นว่าก็หมดคำถามแค่นี้แหละครับผมครับก็คงจะไม่มีใครไม่รู้จักเขานะครับคุณซิลเวอร์เบดอีกเยอะครับไม่รู้จักครันบะครับผมก็เข้าไปซับปักตะไคร้เอ้ยซับสไครต์แนวคอกันด้วยนะครับก็วันนี้ก็ต้องขอบคุณแขกรับเชิญที่มาเจอรายการวันแรกด้วยนะครับคุณโอนซิลเวอร์เบดครับครับขอบคุณมากครับวันนี้ก็ขอจากไปเท่านี้นะครับครับสวผัสมดีครับ